โซนนี้สวยเข้าบายดีกว่าราคาอยู่ที่แนวรับเนาะทาร์เก็ตด,ด้านบนนู่นเลยเอ้าเฮ้ยโซนนี้ก็ใช้ได้นะเข้าเซลดีกว่าราคาอยู่ที่แนวต้านใช่ไหมแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านด้วยโซนนี้น่าจะแข็งแรงเนาะเข้าเซลดีกว่าสต็อปลอสประมาณตรงนี้เผื่อโดน,นกินสต็อปลอสเอาประมาณนีน้แล้วกันข้างล่างก็ทาร์เก็ตไกลๆเนาะ เข้าไปเดี๋ยวโอ้โหตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าใครที่เป็นปัญหาเมื่อกี้อยู่เนาะฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอนะครับโบเกอร์ฟอเร็กอันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํําาากกไไรได้เนะำ เฉพาะนะครับจานถึงสุข24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับ ถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง MJ44 นะครับผมฝากกดติดตามมาด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทรดฟอเร็กซ์กราฟเปล่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเราะรจะมีการวิเคราะห์กราฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเอาไปเทรดเองกันได้เลยและยังมีคลิปเนื้อหาความรู้มากมายต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟเปล่าตำราฟอเร็กซ์มือใหม่ที่คุณควรรู้นะครับเพื่อไปใช้เริ่มต้นเทรดฟอเร็กซ์ได้เลยนั่นเองนอกจากนั้นเรายังมีการไลฟ์สดกันทุกเย็นนะครับจันทร์ถ การเทรดแบบสไตล์กราบปากที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเงาเงาไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพร้อมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไลฟ์สดได้เลยนะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook MJOP ไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพจนี้จะมาคอยแชร์ดีต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั่นเองสรุปสั้นๆเลยก็คือว่าช่องนี้จะทําให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทรดได้เก่งขึ้นฝากกดติดตามไวยนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ข้อห้ามของการจะเริ่มเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จถ้าอยากเป็นเทรดเดอร์ประสบความสำเร็จห้ามทาแบบนี้เด็ดขาดนะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นคลิปจะเห็นไปแล้วเนาะว่าเฮ้ยทาไมนะพอราคาอยู่ที่แนวรับเนี่ยแล้วมันวิ่งลงมามันควรจะต้องกลับขึ้นเพราะนั้นเราเข้าบายเนี่ยทาไมราคาถึงวิ่งลงต่อนะครับถ้าอยากรู้ตรงนี้เนาะฟังคลิปนี้ให้จบจะรู้แน่นอนนะครับย้อนกลับมาตรงนี้ข้อ1ข้อแรกเลยที่ผมคิดได้เลยนะครับก็คือ1 ยาหลับหูหลับตาเข้าที่แนวรับหรือแนวต้านนะครับต้องอ่านราคาให้เป็นก่อนก็คืออ่านในเชิงของวอลลุ่มอ่านในเชิงของพาเซ็ชันให้เป็นก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันว่าทําไมราคามันถึงวิ่งลงต่อได้อะไรแบบนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวอย่างแรกเลยเนาะไม่ต้องไปไกลย,ย้อนกลับมาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมก,ออกราฟกลับมาให้นะครับหลายๆคนเทรดเดอร์หลายๆท,ท่านนี่เป็น GJ t Time f r a m e 30นาทีนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคอมเมนต์ถามนะว่า t Time f r a m e อะไร อันนี้ทำเฟซ30นาทีเทดเดอร์หลายคนนะครับ95%นะตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนมองในเชิงของว่าเรามองภาพรวมใหญ่ทุกคนเนี่ยถูกปลูกฝังมานะครับว่าเอ้ยแาวรับเนี่ยราคามาต้องวิ่งขึ้นฉะนั้นเนี่ยสมองเราก็เลยจดจำมาว่าอ๋องั้นเมื่อราคาวิ่งมาที่ดาวรับเนี่ยเราต้องเข้าบายใช่ไหมครับแล้วก็ถูกสอนมาว่า Stop l ล s s ต้องไปไกลๆหน่อยเพราะเดี๋ยวอาจจะโดนกิน s ต o p l ลอ s ก่อนได้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไกลแค่ไหนนะครับ มันก็โดน stop l ลอ s ได้เหมือนกันแบบนี้นั่นเองถึงไม่ถึง TP ด้วยทีนี้ย้อนกลับมาว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้เราต้องเข้าใจว่าแบบนี้คือสิ่งที่95%ในตลาดทำนะครับเพราะ,ะนั้นผมถามไม่ง่ายเลยว่าถ้าเราอยากเป็นคนที่ประสบความสาเร็จเราก็ต้องทําอะไรครับต้องทําให้เหมือน95%นี้95%เขาเข้าบายที่แนวรับตรงนี้เราต้องทาอะไรเราต้องเซลล์ลงมาแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยหลับหูหลับตาเข้าเซลล์ไม่ได้นะครับ มันต้องมีวิธีการคิดซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าต้องยังไงนะแต่ย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนว่าการที่เราจะเป็น5%ได้เราต้องกลับไปที่ข้อหนึ่งคือห้ามหลับหูหลับตาเข้าเทรดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราลองมาอ่านในเชิงของแท่งเทียนกันนาะมาฝึกกันว่าเราเห็นอะไรบ้างนะครับอันดับแรกลบตรงนี้ก่อนราคาอยู่ที่แนวรับจริงโอเคมีโอกาสที่เขาจะวิ่งขึ้นจากแนวรับได้แต่การที่เขาจะวิ่งขึ้นจากแนวรับได้นะครับมันจะต้องมีข้อมูลสําคัญก็คือในเชิงของแท่ง เทียนั่นเองนะครับยังไงเราจะมองเป็นในเชิงของวอลลุ่มนะครับสมมุติว่าย้อนกลับไปตรงนี้เนาะราคาเนี่ยมันอยู่ที่แนวรับเหมือนกันถูกต้องไหมครับตรงนี้ถามว่าเออทำไมราคามันขึ้นไปได้เราลองสังเกตดูว่าแท่งเทียนมันบอกอแล้วเราบ้างนะครับ 1. โซนนี้เป็นโซนที่ราคารีเจ็คเยอะนะครับสแรงซื้อแท่งนี้เยอะไหมเรามองในเชิงของขนาดแท่งเทียนนะครับใหญ่ไหมใหญ่ นะครับฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าแรงซื้อเยอะก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นได้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเก็บเทรดสันส้นๆได้เข้าบายใช่ไหมครับสตอลอลตรงนี้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแังจากนั้นมันก็มีการรีวิ่งขึ้นไปถึง TP นะผมถ้าผมมีการเข้าบายตรงนี้เนาะกดบายไปสตอล์ลประมาณนี้ท่าเก็บหนึ่งต่อหนึ่งหรืออ,อาจจะไกลก,กว่านั้นก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นแค่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะได้ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งพอดีเนาะถ้าไปไกลกว่านั้นไม่รู้จะถ เหมือนกันเลยพอราคา,าเป็นแนวต้านด้านบนเราก็อย่าเพิ่งไปรีบเซลล์นะครับเราต้องมองในเชิงของวอลลุ่มก่อนเพราะว่าก็มีโอกาสที่อะไรครับเขาจะขึ้นไปแบบนี้ก็ได้แต่ตรงนี้เราสมมติว่าใครเข้าเซลลลงมาเนี่ยก็จะโชคดีที่ราคามันวิ่งลงมาได้นะทีนี้มาเจอข้างล่างอ้าวเป็นแนวรับอีกเข้าบายเลยแต่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไหมครับราคาวิ่งลงแบบนี้เพราะอะไรเราลองสังเกตในเชิงของวอลลุ่มแท่งนี้นะครับลองสังเกตดูวง่ายเลยระหว่างแท่งนี้กับแท่งนี้เนี่ยวอลลุ่มแท่งไหนเยอะกว่ากันแน่นอนคําตอบคือแท่งนี้ เพราะนั้นจะเห็นว่าราคามันเลยวิ่งขึ้นได้นะครับอันนี้เราอ่านในเชิงวอลลุ่มอย่างเดียวนะวอลลุ่มแรงซื้อนะครับแท่งนี้ล่ะเป็นแท่งเล็กเห็นไหมว่าพอเป็นแท่งเล็กราคามันก็จ,จะโดนแรงขายกดลงต่อได้นะครับเราต้องอ่านตรงนี้ให้เป็นอันนี้ผมสอนง่ายๆแค่ในเชิงของวอลลุ่มนะครับถ้าใครที่อยากรู้เยอะกว่านี้ก็ไปดูคลิป3ชั่วโมงในช anel ผมเอาเองนะครับตรงนี้เป็นแค่พื้นฐานก่อนในเชิงของวอลลุ่มนะครับถามว่าข้างบนตรงนี้ถ้าสมมติเอ๊เราจะเข้าเซลเนี่ยจะเอาข้อมูลอะไรไปเข้าเซลข้างบนใช่ไหมครับ ก็ต้องรอวอลลุ่มขายมันม,ม,มาเยอะก่อนตรงนี้มีหรือ,อยังอันอาจจะดูมีนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับเนี่ยแบบนี้จะเห็นว่าเขาเป็นวอลลุ่มขายมาเยอะละก็มีโอกาสที่จะเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยสำหรัก็อาจจะอยู่ตรงนี้เนาะหรือ,อจ,จะอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับอยู่ที่ว่าเราเรียนมาแบบไหนนะครับประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่ว่ากราฟวิ่งไปแล้วผมมาโชว์เทอะไรนะผมมาอธิบายให้ฟังว่าทําไมส่วนใหญ่ถึงไม่ชนะกันแบบนี้เดี๋ยวไปดูตัวยอย่างอื่นแล้วกันเนาะจะเห็นว่ามันก็เป็นเกิดขึ้นประจําใช่ไหมครับแบบนีี้ย้ยอนนกลับาาับบมมาาารรคแวใ ง่ายๆเลยนะครับเทดเดอร์95%ในตลาดอันนี้ผมพูดในเชิงอย่างนั้นเลยนะ95%ในตลาดจะทําอะไรครับเข้าบายตรงนี้ซับลอดใกล้ๆหน่อยเพราะกลัวโดนกิน o p l ลอดใช่ไหมครับแทร็เก็ตข้างบนเมื่อก่อนผมก็เป็นอย่างนี้นะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เมกเซนต์มันวิ่งลงแบบนี้ได้แล้วผมก็งงว่าเฮ้ยผมทําอะไรผิดหรือเปล่าทําไมถึงเป็นแบบนี้เอาง่ายๆนะครับเราอ่านในเชิงของวอลลุ่มนะย้อนกลับไปแท่งนี้ปึ๊บจะเห็นว่าเฮ้ยราคามันอยู่ที่แนวรับจริงนะครับ แต่เราไม่มีวอลลุ่มเพราะอะไรเพราะมันเป็นแท่งเล็กนะครับต่างกันมากเลยย้อนกลับไปเดี๋ยวผมข้ามไปนิดนึงนะย้อนกลับมาตรงนี้จะเห็นว่าระหว่างแท่งนี้กับแท่งนี้นะครับเอาแท่งนี้นะแท่งนี้กับแท่งนี้วอลลุ่มมันไหอะกว่ากันแน่นอนแท่งนี้ครับใช่ไหมขนาดมันใหญ่กว่าขนาดแท่งเทียนแท่งนี้มันเล็กก็มีโอกาสที่ราคาจะลงแบบนี้ได้นะครับฉะนั้นแบบนี้เราไม่เอานะพร้อมเบรกมาเนี่ยโอเคเทนเปลี่ยนเบรกน่รับมาบรกาศวิ่งลงต่อเพราะนั้นเราอาจจะเข้าเซลล์แทนนะครับนี่คือสิ่งที่ กลุ่มที่ผมทําเป็นสิ่งที่ผมทํากันมาจําคือเราจะเข้าเซลล์ที่แนวต้านขออภัยเราจะเข้าเซลล์ที่แนวรับซึ่งคนส่วนใหญ่มองเข้ามาเนี่ยจะไม่เข้าใจเพราะว่าคนส่วนใหญ่เป็น95%ในตลาดนะครับพวกผมอาจจะพูดได้ว่าโอเคตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นคนที่เข้าใจคอนเซ็ปต์พวกนี้ราคาทุแนวรับพวกผมเข้าเซลล์ราคาวิ่งไปแนวต้านพวกผมเข้าบ่ายนะไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาเข้านะมีวิธีการเข้าอยู่อ่าบางคนสงสัยว่าเอ้าแลยอย่างตรงนี้ล่ะทําไมพอเข้าบ่ายแล้วราคามันวิ่งขึ้นได้ ก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งมันก็ขึ้นได้นะะบ,บางครั้งมันขึ้นได้แบบนี้ถ้าเรามองในเชิงของวอลลุ่มเนี่ยวอลลุ่มมันมีไหมละ่ะอ่ะเนี่ยวอลลุ่มแท่งนี้มาแล้วนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสที่ราคามันจะขึ้นได้นั่นเองนะครับหนึ่งต่อหนึ่งประมาณนี้นะปุ๊บเนี่ยประมาณนี้นะครับในเชิงของวอลลุ่มนั้นจะเห็นว่าแท่งเนี้วอลลุ่มไม่ค่อยมีเริ่มมีนะครับมีจริงแต่โดนกดกลับลงมาเพราะนั้นถือว่ายังไม่มีแท่งนี้เป็นเริ่มเป็นแท่งใหญ่เป็นแท่งใ,ใหญ่แล้วนะครับยังไงบางคนไม แท่งนี้วอลลุ่มไม่ค่อยมีถูกไหมครับแท่งนี้มีไหมมีนะมีแท่งนี้ล่ะโอ้โหใหญ่ยาวมากซึ่งถือว่ามีแน่นอนนะครับแท่งนี้นะอ่ะเรามาดูตัวอย่างนี้แล้วกันเราจะเห็นว่าโอ้โอเคราคาอยู่ที่แนวรับมีแรงซื้อเยอะวอลลุ่มเยอะใช่ไหมครับเข้าบายได้เลยเนาะตรงนี้เราก็สามารถทําได้เลยตามที่ผมเพิ่งสอนมาใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวราคาโดนซับลอตถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ต้องเข้าใจว่าทุกเทคนิคบ,บนโลกที่ผมพูดประจําทุกคลิป มันไม่ได้ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอาตรงนี้ให้ดูเพื่อที่เราจะได้ไม่โลกสวยนะครับเนาะบางครั้งก็เกิดแบบนี้ขึ้นได้ซึ่งผมก็มีการเข้าเทรดแบบนี้แล้วก็เสียได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้ใช่ไหมครับราคาอยู่ที่แนวตา้านเนาะบางคนเอ้ยเซลลงมาเลยดีกว่าถามว่าเป็นคอนเซปต์ที่ถูกไหมก็ถูกแต่ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าราคาจะไม่ขึ้นไปแบบนี้ไม่รู้นะครับฉะนั้นต้องรออะไรต้องรอให้ราคาเนี่ยมันมีแท่งคอนเฟิร์มแบบนี้ก่อนนะครับมีแท่งวอลล่มเซลล์เยอะ,เ,ยอะเพราะเราจะเซลใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทําอะไรล่ะเข้ Sell ้้าาเซลล์ตรงงนนีขบ นะครับเพื่อหวังให้ราคาวิ่งลงเนาะอาจจะเป็น1ต่อหนึ่งประมาณแค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องหวังอะไรเยอะนะเพราะว่าเราเก็บกําไรสั้นให้เก่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถือเทดยาวนะบ,บางคนเข้ามาในตลาดอยากจะถือเทศยาวเลยนะผมว่าเป็นแนวคิดที่ผิดนะครับโอเคถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยให้ผมทําต่อสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ สำหรับคนที่สนใจสมัครคอร์สเรียนสอนเทรดฟอเร็กกาเปล่านะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สสำหรับมือใหม่นะสำหรับคนที่ทุนน้อยด้วยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยอยู่ที่899บาทเท่านั้นนะครับคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นเทรดและอยากหาวิธีการเทรดนะครับรวมไปถึงคนที่ทุนไม่สูงพอที่จะลงคอร์สหลักพันหลักหมื่นที่ผมมีให้นั่นเองนะครับโดยต้องบอกว่าคอร์สนี้เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าเทรดได้ทั้งหมด4รูปแบบนะครับโดยการใช้จากไพ่เซกชันและกราฟเปล่า,อ,างองใช้อิเตร์ ไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือคอนเซปต์อะไรที่มันซับซ้อนนะครับใช้คอนเซปต์แครบง่ายอ่านจากแท่งเทียนเอาว่าราคาทาโครงสร้างแบบนี้มันจะไปยังไงต่อเนื้อหาที่จะมีการสอนนะครับรวมระยะเวลาเนาะประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับซึ่งต้องบอกว่าการสอนตรงเงี้ยเป็นการสอนสดๆนะผ่านโปรแกรม Zoom นะก็คือเราจะมานั่งเรียนกันผมสอนให้สดๆเลยผ่านออนไลน์โปรแกรม Zoom นั่นเองนะครับแล้วเป็นการสอนเนื้อหาภายในวันเดียวจบหมายความว่าใน1วันเนี่ยคุณเริ่มต้นจากศูนย์พอเรียนจบไปคุณสามารถ ฝึกเข้าเทระทั้งหมด4รูปแบบวันที่เริ่มเรียนนะคือวันที่10พฤศจิกายนนะครับเวลา1ทุ่มต่มย้ำว่าน,นี่คือการสอนดสดๆผ่านโปรแกรม Zoom นะไม่ใช่คลิปวิดีโอนะครับ เรียนสดๆนะสิ่งที่จะได้รับนะครับเมื่อสมัครเรียนก็คือ1นนะการเรียนการสอน,นเนหาวท้งเทียนขั้นพื้นฐานทําให้เราสามารถเข้าใจตลาดมากขึ้นได้โดยอาศัยอ่านโครงสร้างราคาตลาดฉบับละเอียดนะครับและรูปแบบการเข้าเทรดเบื้องต้นทั้งหมด4รูปแบบนั่นเองนะจะเป็นการสอนแบบสดนะครับผ่านโปรแกรม z o ูมแล้วก็แน่นอนครับว่าต่อให้เป็นการสอนส,อนสดเนี่ยก็มีการบันทึกคลิปไปดูย้อนหลังได้ด้วยหมายความว่าถ้าเกิดคุณสมัครเรียนเข้ามาแล้วเนี่ยวันนั้นนะครับคุณไม่สะดวกเรียนไม่ได้ติดธุระ สามารถดูคลิปย้อนหลังได้หรือบางคนบอกเฮ้ย hey, วันที่10พฤศจิกายนเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยไม่ว่างนะครับแต่อยากสมัครเรียนทำยังไงได้บ้างก็สามารถสมัครเรียนเข้ามาได้แล้วมาดูคลิปย้อนหลังเอาได้เหมือนกันนะครับจะมีคลิปอาจจะดูย้อนหลังได้ตลอดเลยน,นั่นเองที่จะไปพูดถึงเนื้อหากันเดี๋ยวไปดูรีวิวนะักเรียนรุ่น,นก่อนๆก,นกนนันดีกว่าว่าเขาเรียนไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับดูว่าเฮ้ย hey, เมื่อเราเข้ามาเรียนเนี่ยเราจะได้ประสบการณ์ประมาณไหนแล้วคนที่เคยเรียนมาเนี่ยเขารู้สึกประมาณไหนไปดูกันเลยคุ้มไม่คุ้มขอรีวิวสั้้้้นนๆคววามมรูสึกใใใจเต็10หบ ขอเอารีวิวหน่อยคิดว่านักเรียนท่านอื่นควรลงคอร์สนี้ไหมครับควรลงไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะขอคุณมากครับอยากเรียนกับอาจารย์นี่ขอราคาไม่แพงนะได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เรื่อยๆนะครับคอสร,ราคาถูกหลังจากเรียนลรวรู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ขอบคุณมากครับอคุ้มจบ กจ็จะแรงเพื่อมาเล่นเถอคะค่ะคุ้มๆอิ่มไหมอิ่มกว่าไปกินบุฟเฟ่ตแต่ละ99บาทนะครับโอเคขอบคุณคนมากนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันเมื่อมีโอกาสนะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับอิ่มไหมกับ999บาทบุฟเฟ่ชาบูบาก็เลยก็เลยก็ถืกว่าบาทตหัวแน่นๆแล้วจุกๆเลยอะ เนื้อหาในคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับผม,ผมก็เริ่มต้นเนี่ยก็คืออธิบายความสาคัญของการอ่านแท่งเทียนและอัลตรมีของแท่งเทียนก็คือเราต้องมาศึกษาดูนะครับว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ่งบอกอะไรกับเราบ้างบอกแบบนี้จะไปแบบไหนแล้วแต่แท่งเทียนเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างเหมือนการที่ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราเรียนหมอนะถ้าเราเรียนหมอนยะต้องศึกษาร่างกายมนุษย์ถูกไหมว่าแต่ละส่วนเนี่ยข้อต่อเป็นยังไงนะครับตรงหัวต้องกระดูกต้องแขนต้องขาเหมือนกันครับแท่งเทียนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราคือแท่งเทียนเพราะนั่นเทียนนี่ย น,นี่คือสิ่งแรกที่ต้องเรียนก่อนเลยข้อที่2นะครับก็คือโครงสร้างราคาในตลาดนั่นเองหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในตลาดเนี่ยราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงปกติถูกไหมคำถามคือจะดูได้ไงว่าบางทีเนี่ยมันจะขึ้นจริงๆหรือบางทีเนี่ยมันขึ้นแล้วมันหลอกจะกลับตัวลงหรือว่ามันหลอกเพื่อจะขึ้นต่อซึ่งตรงน,นี้เราจะต้องมาศึกษากันนะครับเรียกว่าโครงสร้างราคาตลาดนั่นเอง วิธีการอันเทนที่ถูกต้องนะครับก็จะคล้ายๆกับข้อโครงสร้างราคานั่นแหละเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างแล้วเราก็สามารถตอบได้ว่าเฮ้ยราคาวิ่งมาแบบนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อตรงนี้ก็สามารถเอาได้จากการอ่านเทนในตลาดนั่นเองการดูว่าโครงสร้างราคาเปลี่ยนตอนไหนมันวิ่งขึ้นอยู่ตรงไหนว่าเฮ้ยทำไมมันขึ้นดีๆมันถึงลงนะครับจังหวะไหนที่มันลงจังหวะนี้หรือเปล่าหรือจังหวะนี้จังหวะไหน,หไหนก็นแน่ก็จะเป็นจุดบอกให้เอามาว่าใจเทนในแท่งเทียนหมายความว่าอะไรครับคือในตลาดเนี่ยมันจะมี2เทนหล,กลกักๆก็คือเทนในตลาดและเทรนน,นน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 นดใใใแแททท่่่งงเเเีีีีียยยยะคับตหลามม้้้จกอซ็ึ๋วส กำหนด stop l ล s อยังไงไม่ให้เหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยสมมติเนาะเราเห็นราคาวิ่งขึ้นเราเข้าบายจุดนี้ s ต o p l ล s s ก็อยู่ต่ำกว่าแนวรับตรงจุดนี้ถูกไหมหรือไม่ก็เผื่อใกล้ๆหน่อยเผื่อราคาลงมากินดัซซแล,แซล้วขึ้นต่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเผื่อขนาดนี้นะครับในคอร์สนี้ผมก็จะสอนให้ St o p l ล s s ที่ไม่เหมือน95%ตลาดกำหนดยังไงนะครับหัวใจหลักของการเทรดชนะมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ซึ่งอย่างที่แจ้งไปว่าเมื่อคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอา4วิิธีกาาารรเเเเเขข้้้้ททดนนนน่่ยไไปมตลััอบ สนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้เลยนะที่ l ล n e ID@ นะครับ m j p o มีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ8ป9กกผมรบกวนทีดนึ่งนะทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับว่าสนใจ899ไม่ฉช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมนะครับเนาะพิมพ์หาลายตรงนี้ได้เลยมีแอดด้วยแต่ถ้าเกิดพิมพ์หาไม่เจอนะครับสามารถสแกนเคีย์โคตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเด้งรายขึ้นมาให้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดพิมพ์ตามนี้เป๊ะยังไงก็เจอเนาะ @mjopo นะครับต้องบอกว่าคอส์สนี ació, ่คือคอรตสราคาถูกที่ นะผมอิงจากเสียงนักเรียนที่ผมสอนสอนมาทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสอนดีสอนเข้าใจคุ้มค่าเกินราคาบางที่เนี่ยอคอร์สราคาหลักพันยังสอนไม่ดีเท่ากับที่ผมสอนเลยก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนใจสมัครเรียนนะติดต่อมาได้เลยครับผมที่ l ลน์ id mgpo นะครับผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ8ปดกวันที่เริ่มเรียนวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับวันอาทิตย์เนาะเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับถ้าเกิดไม่ว่างเรียนอย่างที่บอกสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแล้วเจอกันในคลาสเรียนครับผมสวัสดีครับคุ้มไม่คุ้มขอรีวิวสสั้้นนๆความรูึกใใจ เต็มสิบให้สิบท่าหนึ่งครับเร็วขอเอารีวิวหน่อยคิดว่านักเรียนท่านอื่นควรลงคอร์สนี้ไหมครับควรลงไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะขอคุณมากครับอยากเรียนกับอาจารย์นี่ขอราคาไม่แพงนะได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เรื่อยๆนะครับคอร์สราคาถูกหลังจากเรียนลรวรู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ขอบคุณมากครับอ่า คุมจอบปลากระแรลงเพื่อมาเล่นเถอะค่ะคุ้มๆอิ่มไหมอิ่มกว่าไปกินบุฟเฟ่แ์ดร้อยก็สิบเก้าบาทนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันเมื่อมีโอกาสนะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับอิ่มไหมกับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทบุฟเฟ่ชาบูบาก็เลยกนะ็เลยก็ใช่ว่าบาทต่อหัวแน่นแเ่นแล้วจุกๆเลยอนะ